ธรรมะสวัสดีไลฟ์กราบสวัสดีนะฮะผู้ชมที่อยู่ในสถานธรรมสถานแห่งนี้และผู้ชมที่ชมเราผ่านทางโซเชียลนะฮะ Facebook นะครับวันนี้ครับคุณยายครับคุณยายบอกคนไม่เยอะแล้ววันนี้ทำไมวันนี้ผมรู้สึกวันนี้คนเยอะๆดูแบบว่าจ้ะก็เป็นเรื่องที่เราบอกเลยว่าเราคุยกับคนทางบ้านซึ่งคุณยายคิดว่าคนทางบ้านมากกว่านี้นะคะอาจจะเข้ารายการสายไปหน่อยก็โทษทีอันนี้ไม่ได้แก้ตัวเลยรดน้ำต้นไม้จริงค่ะตื่นขึ้นมาก็รดน้ำต้นไม้ตอนแรกว่าจะรดสักครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงมันเพลินค่ะมันเพลินนี่เราเห็นความเพลินกับความสุขเวทนาในฝ่ายของจิตที่คิดจะให้เนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยทำอะไรเป็นกุศลบ้างคะพ่อเกลือโอ้โหแต่ตอนตื่นขึ้นมาเหรอฮะตอนนี้อาบน้ำแปรงฟันแล้วมานี่เลยครับเมื่อกี้นี่เจอภรรยานะฮะบอกว่าเดี๋ยวไปฟังไกลๆลูกเป็นไงโอ้ยลูกน่ารักดีครับวันนี้ไม่ได้พามาเพราะว่าทานข้าวอยู่ก็เลยให้เขาทานข้าวไปประมาณนี้ก่อนวันนี้คนที่อยู่ที่นี่มีหลากหลายกลุ่มมากครับคุณยายครับมีผู้ปฏิธรรม127คนนะฮะเรามีนักเรียนด้วยนะฮะนักเรียนจากโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์นะครับ153คนอยู่ไหนลูกชูมือไหมฮะนะโอ้เด็กเพียบเลยตั้งแต่เมื่อวานมีนักเรียนแล้วเรามีครูด้วยครับคุณครูนะฮะผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูโพธิสัตว์สร้างเด็กให้เป็นอัศวิน 4.0 70คนนะฮะจากโรงเรียนอนุบาลโชคชัยครูเกียวนะครับโรงเรียนประเทืองวิทยาประเทืองทิพย์วิทยานะฮะแล้วก็โรงเรียนมณีราชคณาลัยโคราชโอ้มาจากโคราชเลยนะครับแล้วก็วัดหลักสี่ด้วยนะครับจริงๆแล้วเราก็ต้องบอกว่าเสถียรธรรมสถานเป็นบ้านของคนทุกคนนี่แหละเมื่อวานนี้คุณยายก็ไปยังนึกในใจว่าเดี๋ยวต้องเอาจดหมายเชิญเรื่องครูอัศวิน 4.0 ไปวานที่เพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราเดินทางระหว่าง SDS 1คือเสถียรธรรมสถานกรุงเทพกับที่แก่งกระจานเนี่ยทุกอาทิตย์ที่แล้วคุณยายไปรู้สึกจะเกือบ3ครั้งเมื่อวานนี้ไปที่นั่นแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าอ่านชื่อข้างทางอันไหนโรงเรียนคุณยายก็เก็บข้อมูลอันไหนโรงพยาบาลเก็บข้อมูลแล้วก็ได้ไปที่วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อที่จะไปรับบริจาคต้นไม้ อาจารย์มดแบบชี้เลยคุณแม่อยากได้ต้นไหน เนี่ยเราเห็นภาพนะคะเมื่อวานนี้เราเคลื่อนไปพ่อเกลือดูนะคะเราจะมีโอ้ยสนามเด็กเล่นที่ใหญ่อีกอันนึงนะคะซึ่งก็อยากจะบอกว่ากลุ่มของต้องใช้ว่าลูกศิษย์นะไม่ว่าลูกศิษย์ทำอะไรทุกคนก็เคลื่อนไปเวลาครูบาอาจารย์ไปทำอะไรซึ่งเมื่อวานเนี้ยคุณแม่ก็ได้เดินทางไปให้กำลังใจเขาเนี่ยค่ะบริษัทไอโซวอลเนี่ยย้ายไอโซวอลที่ถวายคุณยายเมื่อ10ปีที่แล้วใช้ที่เสถียรธรรมสถานย้าย2ครั้งไปเป็นสำนักงานที่ SDS 2ของเราที่หุบเขาออร์แกนิกนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยนี่คือเราไปทำอะไรครับคุณยายตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยคือเอาไปทำอะไรนี่ไงเราไปปลูกป่าเอาไปปลูกป่านี่ดูสิปลูกป่าปีที่แล้วเราไปเราปลูกไว้พันต้นปีนี้เราจะปลูกประมาณสัก 20,000 ต้นนะคะแต่ตอนนี้เราได้เห็นเลยว่าถ้าเราไปแล้วเราไม่มีที่ห้องน้ำห้องท่าที่ทำสำนักงานรับบริจาคกล้าไม้อะไรมันก็จะลำบากฉะนั้น3วันนี้ลูกศิษย์ไปเสกให้อ้าวสาธุนะคะตั้งแต่บริษัทไอสวอลคุณชายเขาสักเมื่อวานไปด้วยนี่ตอนนี้อยู่นะคะคุณวิวัฒน์ก็คุณวิวัฒน์ซึ่งเป็นลูกศิษย์คุณยายน่ารักมากเราเรียกเขาอัศวินเนี่ยอัศวิน 4.0 เนี่ยมีอัศวินหลายระดับนะฮะอันนั้นเจ้าของบริษัทสินชัยซึ่งเนี่ยทำงานที่เวลาเนี่ยค่ะน้ำท่วมต้องทำยังไงน้ำไม่ท่วมฝุ่นฟุ้งทำยังไงฝุ่นไม่ฟุ้งสิ่งเหล่านี้อัศวินเหล่านี้ทำมาแล้วทั้งสิ้นก็เลยอยากจะให้พวกเราได้รู้สึกได้ว่าตอนนี้เนี่ยทำงานกันเนี่ยหลายหน้าที่มากเลยนะคะไม่เป็นไรโอ้จะเย็นหลบงูเป็นเรื่องนึงใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นครับไม่กัดครับไม่กัดใจเย็นเราปล่อยเขาเลื้อยปล่อยเขาเลื้อยใจเย็นๆครับตั้งสติเราก็เห็นแล้วนะคะอยู่ป่างูเนี่ยเป็นเพื่อนเลยนะคะทุกคนนั่งลงปล่อยเขาเคลื่อนออกไปลูกปล่อยเขาเคลื่อนออกไปนะเป็นโอกาสที่พวกเราอาจจะถ่ายทอดอยู่นะคะตอนนี้อย่าเพิ่งถ่ายทอดใจเย็นๆนั่งลงครับใจเย็นๆฮะแหมตื่นเต้นกันเลยมีเรื่องระทึกใจเกิดขึ้นเลยนะถ้าทุกคนยังไม่นั่งอยู่ในความสงบการถ่ายทอดจะยุติลงเออใจเย็นใจเย็นโอเคจบแล้วค่ะมันจบแล้วอ่ะ
ถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างเกิดได้แล้วจบได้แล้วเมื่อกี้นี้ถ้าเราจบตั้งแต่ตอนแรกมันก็จะออกมาทางคุณยายนี่แหละทันทีที่เราฟึบมันก็จะเข้าจำไว้เวลาที่เราเกิดวิกฤตการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยถ้าเราเคลื่อนไหวอย่างไร้ระบบของการเผชิญกับความจริงมันจะดึงทุกอย่างกลับเข้ามาหาเรานี่แค่งูตัวเล็กๆเท่านั้นเองนี่เหตุการณ์นี้สอนอะไรบางอย่างนะคุณยายเพราะมันสอนได้อยู่แล้วแหละพอเวลาเราเจออะไรบางอย่างเราสามารถที่จะควบคุมสติและจิตใจเราไว้ได้แค่ไหนก็ถ้าเราอยู่กับลมหายใจเชื่อไหมว่าเวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยไม่ได้ตายเพราะภัยธรรมชาตินะตายเพราะมนุษย์ไม่มีวินัยแล้วเหยียบกันตายเองอันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่เจอกันมากเลยในทุกที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมันมีภัยธรรมชาติอย่างเดียวแต่ว่าโดยธรรมชาติบางอย่างของมนุษย์ที่ขี้ตกใจเนี่ยมันจะเอาตัวรอดอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะซึ่งผมเมื่อกี้รายการกำลังดีเลยถ้าถ่ายไปมันก็จะเห็นคำสอนเลยค่ะ เขาสวิชออกมันจะเห็นว่างูตัวเล็กเท่านิ้วก้อย1ตัวซึ่งมันก็จะพุ่งมาทางคุณยายนี่แหละแต่พอมันตกใจมันก็วกกลับไปตามเสียงเพราะมันเป็นคลื่นเสียงแห่งความตกใจมันเป็นคลื่นเมื่อใดที่มันถูกคลื่นอันนี้ดึงมันเข้าไปเนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่ต้องขอโทษนะฮะเป็นอย่างที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยฮะแล้วถ้าเผื่อคุณไปเจออย่างนี้บนใต้รถไฟฟ้าแล้วคุณเป็นอย่างนี้คุณไม่ได้ตายเพราะว่ามันไม่มีทางออกนะฮะมันตายเพราะเราเหยียบกันเองทางออกเยอะแยะเลยค่ะชีวิตมีทางออกเยอะแยะค่ะแต่ที่เราตายทั้งเป็นอยู่เพราะอะไรคะเพราะเราไม่มีปัญญาพอที่เราจะเห็นและจัดการตัวเราในขณะนั้นอย่างที่มันเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์ถ้าเราเห็นทุกอย่างอย่างที่มันเป็นแล้วเราไม่เป็นทุกข์เราจะอยู่กับมันอย่างยอมรับความจริง คุณแม่ยืนยันได้เลยว่างูตัวนั้นจะไม่กัดใครเลยค่ะถ้าเขาไม่ถูกเหยียบเขาก็ไม่น่าจะกัดใครนะครับเขาก็แค่ไปแล้วเขียวตัวเดียวแล้วเราก็แค่เปิดทางนั้นเขาจะต่อสู้และป้องกันตัวเองถ้าเขาถูกเหยียบฉะนั้นคุณครูจำไว้ด้วยนะคะนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับคำสอนวันนี้มากกว่าที่จะเป็นงูมาเป็นครูของเราในวันนี้เลยเพราะว่ามีคนบอกคุณยายว่าที่หุบเขาออร์แกนิกเนี่ยพอปลูกต้นไม้รกชัดแล้วมันจะมีจงอางคุณยายก็เดินไปนะถ้าเราเดินไปพร้อมกับการแผ่เมตตาเนี่ยคุณคิดว่าจะมีจงอางตัวไหนอยากจะกัดคนที่เดินเข้าไปแล้วเขาปลอดภัยไหมเขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเขาถึงปกป้องตัวเองคุณรู้สึกว่าลูกศิษย์คุณจะอยู่ใกล้คุณที่เวลาคุณมีอารมณ์ดีหรืออารมณ์ร้ายคุณตอบคุณแม่ก่อนเพราะฉะนั้นไอ้ที่น่ากลัวมากกว่าสัตว์ข้างนอกก็คืออารมณ์ของมนุษย์โดยเฉพาะอารมณ์ที่มันเนี่ยหวาดกลัวหงุดหงิดเพ่งโทษอคติฉะนั้นเวลาที่เราไปที่ไหนเราก็จะบอกกับทุกคนเลยว่าเตรียมจิตก่อนเตรียมจิตก่อนจะไปเคลื่อน SDS 2เนี่ยจิตเธอเป็นยังไงถ้าเธอระแวงเธอรู้สึกกลัวว่าคนนู้นจะมาอย่างนี้คนนี้จะมาอย่างนั้นเธอไปให้เขาไม่ได้หรอกเพราะความหวาดระแวงของเธอทำให้ช่องแคบในใจเกิดขึ้นแต่ถ้าเธอเปิดใจกว้างวางอคติเธอไปให้อ่ะเธอไปทำอะไรเธอถามก่อนเธอไปเอาหรือเธอไปให้มาเนี่ยมาให้หรือมาเอามาให้คือถ้าคนมันให้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็ได้เพราะมันให้ไงครับงั้นสิ่งแวดล้อมเชื่อไหมคะว่าเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วคุณยายเล่าหน่อยอันนี้ให้เห็นธรรมชาติเลยเพราะเหตุการณ์นี้มันดึงเข้าไปคุณยายต้องเล่าเมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2555คือ7ปีที่แล้วเมื่อวานนี้ครบ7ปีเขาบอกว่าชีวิตการศึกษาของเด็กเนี่ยเขาจะดูกันที7ปีนึกออกไหมฮะอนุบาลพออายุ7ขวบเนี่ยมันจะออกจากอนุบาลแล้วมันก็จะไปเข้าประถมเพราะฉะนั้นเวลาช่วงชีวิตของคน7ปีพอเข้าใจภาพไหมว่า7ปีมันต้องเรียนรู้อะไรเมื่อ7ปีที่แล้วเป็นวันที่พวกเราได้อัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาเสด็จเข้าสู่พุทธมณฑลในงาน26ศตวรรษทันทีที่เครื่องมือแตะหินที่แกะเป็นพระพุทธรูปหนัก8ตันเนี่ยตอนนี้เอาภาพเข้ามาได้เลยครับเราจะเห็นเลยเมื่อว่าวันที่24เมื่อ7ปีที่แล้วพระที่ทรงกฎทันทีพระที่ทรงกฎใหญ่มากเลยที่ท้องสนามหลวงครับเราจะคิดไหมว่า7ปีนี้มาจนถึงวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2562คุณยายอยู่ที่ SDS 2เคลื่อนกองทัพอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไปปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์
เราพบอะไรเราพบว่าพระอาทิตย์ทรงกฎนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าธรรมชาติตอบรับตอบรับอะไรตอบรับการเคลื่อนไปที่จะทำให้ธรรมะมันไปฉุดช่วยคนให้รอดพ้นจากความทุกข์ฉะนั้นถ้าดูจากจอเนี่ยนี่คือ7ปีที่แล้วแล้วเมื่อวานนี้ก็ครบ7ปีพอดีเราก็เคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำเราอัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำมาอยู่ที่ธรรมาสมแล้วนะคะคแล้วคุณยายก็เคลื่อนหัวใจโพธิสัตว์ออกไปปลูกป่าเราจึงเห็นอะไรคะเราจึงเห็นว่าธรรมชาติเหมือนกันเลยค่ะให้กลับไปที่รูปที่เราเคลื่อนพระอริยธาราไปเลยค่ะแล้วเราก็จะเห็นอันนี้แบ็กสเตจต้องเร็วแล้วค่ะเพราะเราจะไม่พูดเรื่องนี้นานนะคะแต่แบ็กสเตจไม่สามารถไปที่ภาพทรงกฎได้ในเวลาที่เราอยู่ที่ SDS 2กรุณาเราให้เวลาคนนิดหนึ่งคุณจะเห็นเรื่องเดียวกันครับแล้วเมื่อวานนี้นอกจากพระอาทิตย์จะทรงกฎแล้วยังมีลุงด้วยงั้นเราจะเห็นเลยว่าธรรมชาติมันก็คือธรรมชาตินั่นแหละถ้าจิตของเรามันพร้อมที่จะไปให้เราก็จะเห็นธรรมชาติเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่งดงามเราจะไม่ตีความกับธรรมชาติอย่างน่ากลัวเราจะไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยขอโทษนะจมอยู่กับอดีตแล้วเราไม่พัฒนาปัจจุบันเพื่อให้ปัจจุบันของเราสามารถไปถึงอะไรคะไปถึงการลงทุนที่เราควรจะลงทุนในการให้ถ้าเราลงทุนกับการให้เราจะเห็นว่าเราจะมีชีวิตที่ทันสมัยและไม่ขี้ขลาดครับจริงๆแล้วเราเป็นนักลงทุนกันทุกคนแต่เราไม่ผ่านความกลัวเมื่อใดที่คุณเป็นนักลงทุนคุณไม่ขาดทุนเมื่อใดที่คุณเป็นนักลงทุนคุณได้กำไรเพราะคุณลงทุนแต่ถ้าคุณไปเป็นนักธุรกิจไปค้าไปขายไปเอาคุณมีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงแล้วขาดทุนฉะนั้นเวลาที่เราเคลื่อนทำงานของเสถียรเนี่ยเราจะบอกเลยว่าเราไปเพื่อให้มีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้แล้วไม่กลัวด้วยนะว่าสิ่งที่ให้เนี่ยนะมันจะได้คืนหรือไม่ก็มันไปให้ไงเนี่ยอันเนี้ยค่ะก็ภาพเขาคงทำไม่ได้เพราะคนที่เป็นแบ็กสเตจก็ไม่ใช่เป็นคนที่อยู่เมื่อวานนี้แสงสวยมากแล้วก็ต้องบอกเลยว่าอัปเดตเพื่อจะให้คนทางแก่งกระจานได้ดูว่าเราไปเพื่อที่จะไปนำต้นไม้กลับไปปลูกนะคะก็เป็นโครงการชื่อปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ครับคือปลูกหัวใจโพธิสัตว์เลยอันนี้เป็นภาพที่เรายกสำนักงานขึ้นเป็นจุดแรกกลับไปที่ภาพเมื่อกี้นี่ค่ะตีกลับไปที่ภาพเมื่อกี้แช่ภาพนี้เลยค่ะนี่คือภาพที่เกิดขึ้นตรงกันเลย24พฤษภาคมพุทธศักราช2562วันเดียวกันแต่ผ่าน7ปีเวลาเดียวกันด้วยนะคะครับเวลาเดียวกันด้วยค่ะก่อนตอนช่วงประมาณสัก10โมงก่อนเที่ยงอะค่ะก่อนเที่ยงเวลาเดียวกันเพราะเราก็จะเห็นแล้วเราว่าการเคลื่อนอะไรด้วยจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้ธรรมชาติรองรับค่ะคือจริงๆตัวเรากับธรรมชาติก็ตอบรับกันอยู่แล้วไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องวู้อิทธิฤทธิ์ปฏิหารถูกไหมครับคุณแม่คุณใหญ่ครับธรรมะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดปฏิหารที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนปาฏิหาริย์ที่พระเจ้าทรงสรรเสริญที่สุดไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์แบบตาทิพย์เหาะเหินเดินอากาศอะไรอย่างเงี้ยคนที่เปลี่ยนใจคนได้มีปาฏิหาริย์โอ้สาธุครับการนำธรรมะออกไปเปลี่ยนใจเช่นครูอย่างนี้คุณครูก็กำลังจะสร้างปาฏิหาริย์สอนอย่างมีปาฏิหาริย์ได้เด็กก็จะถือว่ามีบุญเพราะครูสามารถใช้การสอนการสื่อสารเพื่อจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กได้ครับงั้นคนทุกคนมีปาฏิหาริย์ในการที่จะดูแลจิตรู้จิตให้ติดต่อพอเห็นปาฏิหาริย์ในตัวเองได้คุณก็สร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นในโลกนี้ได้ค่ะครับเรื่องอันนี้ผมได้ยินมาไม่ได้จะขู่คุณครูนะฮะคุณครูสอนเด็กผิดเป็นบาปหนักจริงไหมครับคุณยายคือจริงๆแล้วการสอนที่ดีสุดคือทำให้ดูมีความสุขให้เห็นเด็กก็จะได้ศรัทธาครับถ้าเราบอกว่าถ้าอารมณ์มันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติอย่างนึงครับเวลาที่อารมณ์มาเนี่ยใจมันจะไหวตามอารมณ์ครับถ้าเราฝึกเจริญสติครับรู้ทันอารมณ์รู้ทันไหวใจตื่นอารมณ์ก็แค่มาแล้วไปถ้าครูปฏิบัติด้วยครูก็จะสอนเด็กให้รู้ทันอารมณ์ไม่หลงอารมณ์ได้เพราะครูคือผู้ชำนาญการครับฉะนั้นคือให้ก็ได้บุญแน่ๆแหละอาชีพนี้ก็คือเป็นสร้างปฏิหาริย์ให้กับเด็กเป็นแปลงผู้คนจริงๆแล้วครูคือผู้นำสติปัญญาของเด็ก
มันยิ่งกว่าบุญนะครูคือผู้เปิดประตูจิตวิญญาณของโลกเลยนะพระบรมครูของเราคือพระพุทธเจ้าไงครับในศาสนาอื่นก็มีพระเจ้ามีทุกอย่างที่ทุกคนก็นะศาสนาอื่นก็มีพระอัลเลาะห์มีพระเยซูของเราก็มีพระพุทธเจ้าที่บอกว่าธรรมชาติคือจิตเดิมแท้เนี่ยประพัสสอนกิเลสจรมาที่หลังคุณสามารถพ้นทุกข์ได้เพราะการเฝ้าดูจิตรู้จิตให้ติดต่อถ้าคุณดูจิตรู้จิตให้ติดต่อคุณจะกลายเป็นอะไรคุณจะกลายเป็นคนที่รู้ตามความเป็นจริงแปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะไม่งมงายครับคุณจะเผชิญกับทุกเรื่องได้อย่างที่มันเป็นและไม่เป็นทุกข์ครับคุณจะออกจากทุกข์ได้เพราะคุณเห็นทุกข์ทุกข์เป็นปรากฏการณ์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นนักเรียนมันก็เชื่อมั่นสิว่าถ้าโลกนี้มันมีความทุกข์ทุกข์ก็เป็นปรากฏการณ์น่ะครับเดี๋ยวนี้ผู้ปฏิบัติธรรมซึมเศร้ามากกว่า 30% น่ะเพราะไม่เห็นทุกข์แต่ไม่อยากทุกข์ครับทุกข์มันเป็นปรากฏการณ์ที่เข้าไปเห็นเข้าไปเผชิญทุกข์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องหนีแม้ถ้าเราเป็นครูแล้วเราสอนให้เด็กเรียนรู้ทุกข์ศึกษาทุกข์เพื่อพ้นทุกข์เนี่ยครูก็เป็นผู้เปิดประตูสติปัญญาของเด็กทันทีครับเอาละฮะนี่เรายังไม่ได้เข้าเรื่องที่จะหัวข้อที่จะพูดวันนี้เลยนะครับคุณยายครับวันนี้ผมว่าหัวข้อนี้จะเหมาะกับทั้งทุกคนเลยทั้งเด็กๆด้วยทั้งผู้ใหญ่ด้วยเพราะทุกวันนี้เรียกได้ว่าสังคมเราทุกวันนี้มันหนีไม่พ้นการเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆนะฮะหัวข้อในวันนี้เขาบอกได้น่าสนใจมากครับคุณยายครับเสพโซเชียลทำลายสมาธิจริงหรือคือจริงๆสมาธิคือจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิคืออะไรคือจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานทุกครั้งที่เรามีจิตที่มีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเราจะกำหนดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราด้วยจิตที่เป็นสมาธินั่นเราจะเห็นว่าเด็กเดินออกไปผู้ใหญ่หลุดไปเนี่ย นี่คืออาการของจิตไม่เป็นสมาธิทั้งสิ้น ยายขำเพราะ ว่าอะไรเพราะมันสะท้อนมันจะดูเลยว่าใครมีสมาธิไม่สมาเหตุการณ์เมื่อกี้ไม่พูดเรื่องจิต ไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยจิตไม่เป็นสมาธิคุณยายครับเอาตั้งแต่แรกอันแยกโซเชียลไปก่อนนะฮะเริ่มต้นจากสมาธิก่อนครับคุณยายครับสมาธิมันเป็นประโยชน์ต่อเราอย่างไรครับคุณยายครับทำไมเราถึงต้องมีสมาธิครับคุณยายก็เข้าใจคำถามนะเพราะเราก็จะมองว่าสมาธิมันดีทำไมต้องฝึกสมาธิประมาณนั้นแหละ แต่ถ้าตอบว่าชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าเราอยู่บนปัญญาศีลและสมาธิขอพูดไปแบบเป็นแพ็กเกจเลยเพราะว่าตอนที่ตั้งประเด็นอาจจะเน้นไปที่เรื่องคนดูโทรศัพท์มือถือมากนักเล่นเกมมากนักจิตมันเปอร์มันไม่เป็นสมาธิจริงๆแล้วมันมาเป็นก้อนครูต้องรู้เรื่องนี้รายการเราไม่ยาวเพราะฉะนั้นเราพูดเรื่องจิตเป็นสมาธิได้ก็ต่อเมื่อวิถีชีวิตประจำวันของมนุษย์เนี่ยมันต้องไม่คิดเบียดเบียนถ้าคุณมีความคิดที่จะดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะยังไม่เบียดเบียนแสดงว่าคุณมีศีลศีลก็จะนำไปสู่อะไรการดำรงอยู่ของคุณที่จะทำให้จิตของคุณเป็นสมาธิได้ง่ายเห็นไหมสมาธิมันไม่ใช่เป็นเรื่องตัวเดียวมันมาจากสำนึกดีของเราก่อนมันเป็นปัญญามันมีปัญญามันจัดการเช่นถ้าเราบอกว่าการหยิบโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะส่งจิตของเราออกไปวุ่นวายกับเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งไอ้ซึ่งโซเชียลมีเดียเนี่ยมันดึงจิตของเราเนี่ยออกไปจากการเป็นจริงในปัจจุบันของเราอยู่แล้วแหละ แต่เราวางวินัยว่าเรามีศีลคือวินัยนะฮะวางว่าเราจะใช้มันแค่30นาทีเด็กๆจะใช้โซเชียลมีเดีย30นาทีแล้วก็มีวินัยมีศีลกับการใช้นั้นเราก็จะเห็นว่า30นาทีมันยังพอที่จะทำให้เราเนี่ยกลับมาเริ่มสตาร์ทใหม่เวลาที่เราอยากจะมีจิตที่ควรกับการงานแต่ถ้าเราเผลอเพลินกับการส่งจิตออกนอกไปกับโซเชียลมีเดียมากๆเนี่ยเราจะอยู่ในสังคมของความกระเจิดกระเจิงผมยังฝังใจอยู่เลยว่าครั้งที่แล้วที่เจอคุณยายบอกว่ามองในแง่ร้ายสุดเลยถ้าสมมติเรากำลังไถจอโทรศัพท์มือถือเล่นโซเชียลอยู่แล้วจิตเราเกิดดับไปเนี่ยเราก็ไปเป็นสัมภเวสีไงเราจะไปเกิดเป็นสัมภเวสีเลยอันนี้คือเดี๋ยวนี้เราก็ตกนรกได้เพราะไอ้โซเชียลนี่แหละก็ลองไปดูซิว่าตอนที่คุณหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วคุณสนใจสิ่งต่างๆที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือหรือโซเชียลมีเดียคุณสนใจสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลเอาตอบสิคะกุศลหรืออกุศล
อกุศลก็คุณก็ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏในฝ่ายอกุศลมากเหลือเกินแล้วถ้าคุณดับจิตไปในพื้นที่ที่คุณมีมากขนาดนั้นคุณจะเป็นยังไงล่ะก็นี่ไงถ้าคุณนิ่งๆเนี่ยคุณกำลังใคร่ควรหรือคุณกำลังยอมรับ ก็ทุกวันนี้ที่เด็กไม่เป็นสมาธิเนี่ยก็เพราะว่าเด็กไม่เคยฝึกจนกระทั่งมันมีวินัยแข็งแรงครับการฝึกให้จิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานในทุกขณะที่ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบแล้วก็มีอารมณ์มากระทบใจเนี่ยนะคะ เราก็จะรู้เลยว่ากระทบรู้ทันไหวใจตื่นกระทบรู้ทันกระเทือนแล้วไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดคุณยายอนุญาตให้เด็กทั้ง3คนออกได้แต่ว่าไม่อนุญาตให้เดินหลังจอนะคะเดินออกทางด้านนี้ได้เลยค่ะโอเคคือโซเชียลเนี่ยเอาจริงๆผมว่ามันมีทั้งประโยชน์และมีทั้งโทษถูกไหมครับคุณยายเพราะอย่างน้อยเราที่เห็นข้อดีชัดๆณตอนนี้เลยคือโซเชียลทำให้เราได้เจอกับคนที่กำลังดูโซเชียลอยู่ตอนนี้ได้ฟังธรรมะในตอนเช้าๆมันก็เป็นเรื่องที่เป็นกุศลมันอยู่ที่ว่าคุณสนใจอะไรมนุษย์เนี่ยมันจะเปิดช่องทางอะไรตามความสนใจเมื่อกี้นี่คุณยายกำลังเล่าเรื่องข้อตกลงระหว่างสังคมสมมติถ้าเราบอกกับเด็กเราจะไม่ต้องไปนั่งจ้องเด็กแล้วกลัวว่าเด็กจะผิดวินัยเลยแค่เราบอกแล้วเราไม่ได้ถือว่าเราทำร้ายเด็กนะคะเขาจะจำเหตุการณ์นี้ไปตลอดชีวิตของเขาว่าถ้าเขาจะเคลื่อนตัวเองไปที่ไหนพลูชันคือเขาเนี่ยสามารถจะเคลื่อนไปเป็นพลูชันหรือเคลื่อนไปเป็นพลังงานในฝ่ายของจิตที่เป็นสมาธิได้นี่ไงกำลังพูดเรื่องการเคลื่อนเรื่องเดียวกันเลยค่ะครับเราใช้โซเชียลตำหนิติเตียนด่าทอกับเราใช้โซเชียลเพื่อสอนให้เด็กรู้ครับต่างกันค่ะคืออย่างผมในฐานะคนที่ใช้ชีวิตเล่นโซเชียลเยอะจริงๆครับคุณใหญ่ครับผมนั่งสังเกตตัวเองผมรู้สึกได้อย่างหนึ่งแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่ทุกวันนี้ก็จะเริ่มจับตัวเองได้ว่าเมื่อเราอยู่ในโลกโซเชียลมากเข้าทุกวันอาการที่เกิดขึ้นแน่นอนคือหลังๆเราจะสมาธิสั้นคุณใหญ่หมายถึงว่าเราไม่สามารถมีจิตใจจดจ่อกับอะไรได้นานๆครับอย่างแต่ก่อนเวลาผมนั่งดูหนังทางโทรทัศน์อย่างเงี้ยเราสามารถอยู่ได้ยาวๆเลยชั่วโมง2ชั่วโมงอยู่ได้แต่ทุกวันนี้พอเราอยู่ในโซเชียลเราจะอดไม่ได้พอเราดูทีวีปั๊บสักพักเราไม่ได้ละเราต้องแวะกลับมาอยู่ที่มือถืออย่างเงี้ยตลอดเวลาเราอย่าโทษมือถือมือถือเป็นแค่เครื่องมือแต่เดี๋ยวนี้มนุษย์เปราะบางช่วงเวลาของชีวิตของโลกปัจจุบันนี้ของเรามันสั้นมากความอดทนของเราสั้นมากครับสมัยก่อนเรามองเห็นช่อมะม่วงกว่าจะมาเป็นขอโทษนะคะติ่งลูกมะม่วงออกมาเป็นมะม่วงออกมาเป็นมะม่วงที่พร้อมที่จะสอยลงมากินเรารอได้เราคอยได้เดี๋ยวนี้เราเข้าไปที่ไหนเราซื้อมะม่วงได้เลยครับมันเราจะเห็นเลยว่าช่วงเวลาของคนในยุคอดีตไม่ต้องนานหรอกประมาณสัก3ปีที่ผ่านมาถ้าเราเห็นเด็กที่อยู่ในโรงเรียนอนุบาลเมื่อ3ปีก่อนนั้นกับ3ปีนี้เด็กที่อยู่ตอนนี้เจนอัลฟาเนี่ยมีสมาธิน้อยกว่าเด็กที่3ปีที่แล้วถ้าเราเป็นครูโรงเรียนเราจะเห็นเลยเราจะเห็นเลยว่า30ปีที่แล้วกับเราตอนนี้เราเอาไปมากเลยไม่ใช่เพราะเรื่องอื่นเลยแต่ความอดทนการรอคอยเราน้อยลงเรามีกำลังของจิตที่เราพึ่งจิตของเราได้น้อยลงแล้วเราก็เป็นคนที่ทำอะไรตามจิตที่มันไหวเร็วเนี่ยไปเพื่อต้องการตอบสนองความต้องการของเราและถ้าไม่ได้เราก็โกรธนั่นเราจะเห็นว่าเด็กสมัยนี้รอไม่เป็นคอยไม่เป็นสมาธิสั้นนี่ไงที่เรียกว่าสมาธิสั้นน่ะมันมาจากเรารอไม่ได้เราคอยไม่ได้เราหายใจลึกๆยาวๆไม่เป็นเรามีวิธีแก้ไขไหมครับคุณยายครับทำได้ทำได้ถ้าเราคิดว่าชีวิตเราไม่ใช่แค่ต้องวิ่งไปสนองความอยากแล้วเสพได้มากเท่าไหร่แสดงว่าเราเก่งมากเท่านั้นเราช้าเราชัดเราคมและเราเห็นก้าวย่างของเรามีภัยน้อยกว่าการเร็วแล้วหล่นลุ่งลิ่งอย่างเงี้ยทำไมถ้าเราตั้งทฤษฎีเอาไว้ว่าเราเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่ใช่แค่เหยื่อของอารมณ์และความรู้สึกเราจะกลายเป็นคนที่เผชิญกับอารมณ์และความรู้สึกได้อย่างมีสมาธิ
อู้ใช่เลยครับคุณยายผมทุกวันนี้ที่ผมอ่านโซเชียลเพราะมันจะหลอกตัวเองตลอดเวลาว่าไม่ได้ถ้าฉันไม่ได้ตามข่าวสารอะไรเงี้ยฉันจะดูเป็นคนโง่จะไม่ทันคนอื่นเขาฉันจำเป็นจะต้องเสพข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดเพื่อให้ฉันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้นำมีข้อมูลเยอะมีความรู้เยอะกว่าคนอื่นมีชุดความรู้เยอะกว่าคนอื่นคือถ้าเรามองว่าเรารู้ในสิ่งที่ควรรู้แล้วชีวิตของเรารอดคุณแม่ว่าคนนี้ทันสมัยคนที่รู้มากและทำตัวเป็นถังขยะข้อมูลเนี่ยถึงเวลาจริงๆเอาตัวไม่รอดนะความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเพราะข้อมูลมันเยอะแต่มันไม่มีความชำนาญคนที่รู้ในสิ่งที่ควรรู้เช่นเรารู้ว่าจิตของเราจะเป็นสมาธิได้ก็ต่อเมื่อเราต้องจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจอย่างน้อยสัก3นาทีเหมือนดังเพลงดังดอกไม้บานเนี่ย3นาทีเด็กมีจิตที่ควรกับการคิดพูดทำฟังเล่าเรื่องนิทานได้อย่างเป็นยังไงคะมีจิตที่เป็นสมาธิเห็นไหมคะการกลับไปรู้ลมหายใจมันกลับกลายเป็นไปรู้เรื่องชีวิตเพราะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานของเราเนี่ยคือเพลงที่นำไปสู่การทำสมาธิเดี๋ยวนี้เราก็จะมีนิทานสมาธิทุกอย่างมันก็จะเริ่มเข้าไปสู่วิถีแห่งการดำรงอยู่อย่างคนที่เราจะแพ้ชนะต่างกันตรงที่ว่าใครมีจิตเป็นสมาธิแล้วมีปัญญาในการจัดการตัวเองอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นและใจไม่เป็นทุกข์ฉะนั้นศีลมาก่อนเลยศีลมาก่อนเลยมีความเป็นปกติของจิตที่ไม่คิดร้ายไม่เบียดเบียนไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายไม่ฆ่าไม่สัมสอนทางเพศไม่ขโมยไม่แสวงหาผลประโยชน์นี่คือศีลถูกไหมคะครับแล้วมันก็มีกำลังของจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเป็นสมาธิมันก็มีปัญญาในการจัดการอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นและใจไม่เป็นทุกข์สรุปแล้วเรามีอะไรคะเรามีปัญญาศีลแล้วสมาธิอันนี้เรียกว่าอะไรคะเรียกว่าหนทางหนทางแปลว่าอะไรคะแปลว่ามรรคอริยมรรคแปลว่าหนทางของอริยชนอัศวินคือคนที่อยู่ในโลกนี้ต้องเป็นอริยชนคือชนที่สามารถเห็นใจตัวเองรู้ไม่หลงเห็นราคะมาอย่าเผลอเพลินเห็นโทสะมาอย่าตีอกล่ำให้เห็นโมหะมาจ้าเอ๋บายบายเร็วๆเนี่ยค่ะเบ็ดเสร็จเลยค่ะว่าถ้าคุณจะอยู่กับโซเชียลคุณต้องอยู่บนมรรคภาวนาเช่นนี้ค่ะคือมาเป็นแพ็กเกจไม่สามารถมาอย่างเดียวได้ไม่สามารถมาแค่ศีลหรือมาสมาธิเพราะทุกอย่างจะมาพร้อมกันหมดนะดูอย่างเด็กสิดูอย่างเด็กสิเห็นไหมคะว่าเขารอรายการของเราที่เนิบช้าอย่างนี้ไม่ได้ เพราะอะไรคะ เพราะว่าความอดทนเขาน้อย เขาไม่ได้ถูกเขาไม่ได้ผิดแต่เขาไม่ฝึกความอดทนแล้วเมื่อเขาอดทนน้อยเนี่ยเขาจะไปรออะไรในโลกนี้เป็นไปไม่ได้ค่ะครับเขาจะคอยอะไรคอยมะม่วงที่เขาปลูกเองเป็นไปไม่ได้ค่ะเขาก็จะเสพอย่างเร่งด่วนคือแบบซื้อแล้วเสพค่ะเขาไม่ได้เสพแบบสร้างนะสร้างเรามีความสุขที่ได้สร้างกับความสุขที่ได้เสพนี่ต่างกันเลยค่ะคนที่มีความสุขที่ได้สร้างมันรอได้คอยได้มันสุขแม้กระทั่งเรื่องนั้นยังมาไม่ถึงแต่ไอ้พวกที่ต้องเสพโดยซื้อครับมันต้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แล้วต้องได้อย่างนี้ต้องได้ดั่งใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นเด็กมันจึงมีความอดทนน้อยแล้วมันต่างกันตรงนี้จีนเนี่ยนะคะเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เร็วแล้วเด็กเขามีวินัยมากทำไมเพราะเขาอดทนมากเลยไปดูการสร้างเด็กจีนครับสามารถทำให้เด็กทำสมาธิกับการออกกำลังกายอย่างเศร้าลินหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเอาเด็กมาเปรียบเทียบกันเด็กที่มีวินัยมากคือเด็กจีนเด็กญี่ปุ่นเด็กไทยเป็นไงฮะเราฝึกไถ iPad กันอยู่เนี่ยค่ะแล้วเราจะทำกับลูกเรายังไงคะเจนอัลฟาเนี่ยค่ะลูกเขาอะค่ะทีนี้พอเริ่มรู้สึกว่าสมาธิสำคัญก็จริงครับคุณยายเราก็เริ่มฝึกตัวเองแพ็กเกจสำคัญครับศีลสมาธิปัญญาต้องพูดว่าตัวใดตัวหนึ่งได้ด้วยนะคะขาดไม่ได้ต้องแพ็กเกจก็เริ่มลองนั่งสมาธิดูครับคุณยายครับผมลองนั่งสมาธิฝึกตัวเองนั่งสมาธิแต่ทีนี้ปัญหาคือผมไม่รู้ว่าการนั่งสมาธิที่ถูกต้องคืออย่างไรแล้วเราไม่รู้ว่าตอนนี้เรานั่งถูกแล้วหรือเปล่าเราถูกทางแล้วหรือยังอย่างเงี้ยคุณยายก็พี่เกือก็ยังเอาอยู่ปกสมาธิ ไม่ได้พูดแค่นั่ง คือจริงๆการนั่งสมาธิก็มีประโยชน์แต่ว่าเรานั่งได้น้อยไงครับถ้าเราดูว่าจิตเราเป็นสมาธิไหมตอนที่เราตัดสินใจซื้อของเนี่ยเราเป็นสมาธิไหมตอนที่เรากินข้าวเราอาบน้ำจิตเป็นสมาธิไหมสรุปแล้วทั้งวันทำให้จิตเป็นสมาธิได้มากกว่านั่งสมาธิไหม
ฉะนั้นพอถึงเวลานั่งสมาธิมันก็ง่ายในความถูกต้องคือมันไม่นั่งแบบรอเวลาน่ะมันนั่งอย่างรู้ความสงบมันเหมือนน้ำเนี่ยมันมีความใสอยู่แล้วพอมันวางมันก็ใสต่อแต่ถ้ามันเขย่ามันก็ฝุ่นอยู่อย่างเงี้ยแล้วกว่าจะมาตั้งก็ต้องใช้เวลากว่าจะสงบอย่างเงี้ยค่ะครับแสดงว่าในความในใจความสำคัญจริงๆมันคือใช้สมาธิตลอดเวลาไม่ใช่แค่โฟกัสว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะนั่งสมาธิวันนี้วันละ15 นาทีอันนั้นมันน้อยไปแล้วไม่ได้ผลได้ผลน้อยมากออกจากลืมตาแล้วก็ยังน้อยใจขี้งอนจมอยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดการนั่งอย่างนั้นมันอนุบาลเกินไปแล้วก็ไปใช้แค่15 นาทีต่อวันเพื่อจะแบบเข้าไปสู่สมาธิรายการเราฟังเยอะคนฟังเยอะพูดกันมาเยอะแล้วว่ากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเป็นสมาธิเนี่ย คุณไม่ได้มานั่งนิ่งๆได้นานกายคุณเคลื่อนไหวเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานเป็นสมาธิทำกับข้าวหั่นผักมือที่หั่นผักจิตเป็นสมาธิรดน้ำต้นไม้จิตเป็นสมาธิเก็บใบไม้ออกจิตเป็นสมาธิถูฟันล้างหน้าอาบน้ำจิตเป็นสมาธิแต่งตัวจิตเป็นสมาธิคุณมีเวลาที่จิตเป็นสมาธิยาวไหมคะยาวนานกว่าเนี่ยเห็นไหมน่าสนใจเห็นไหมคะว่าน่าสนใจกว่าเขาเรียกว่าเป็นสมาธิในไลฟ์สไตล์เลยทั้งลืมตาทั้งหลับตาทั้งยืนเดินนั่งนอนทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจิตเป็นสมาธิหมดเด็กคนนี้จะมั่นคงมากครับจะไม่มีซึมเศร้าไม่มีสมาธิสั้นจะไม่เป็นไบโพล่าจะไม่มีเนกาทีฟสเปซของชีวิตมากเหมือนเด็กที่ไม่ได้ฝึกก็คือเราก็สามารถใช้สมาฝึกสมาธิของเราอยู่ได้ทุกเวลาทุกขณะจิตของเราถูกไหมฮะคำถามเข้ามาบ้างไหมคะมีคำถามจากทางบ้านเข้ามาบ้างไหมคะตอนนี้เราได้เวลาตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงที่สองแล้วครับทางบ้านไม่งั้นเดี๋ยวคนจะครับเข้าสู่ช่วงถ้าไม่คุยกับเขาแบบเขาสนใจเขาไปที่อื่นนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีจิตเป็นสมาธิบริหารความสนใจค่ะฮะณตอนนี้นะฮะเข้าสู่ช่วงที่สองครับทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีครับช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีนี่ฮะก็จะเริ่มมีคำถามเข้ามาเลยครับยายครับก็ยังโซเชียลอยู่นะฮะถ้าเราเล่นโซเชียลฟังธรรมฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์เราจะเสียสมาธิไหมคะก็อยู่ที่ว่าเราก็ต้องบริหารว่าบางทีเราเสพแบบเสพติดก็ไม่ดีนะฟังไปเรื่อยๆเหมือนถูกกล่อมเป็นสมาธิกล่อมนี่ไม่ดีนะฟังแล้วเอาไปทดลองปฏิบัติแล้วพึ่งตัวเองได้อย่างเงี้ยศักดิ์สิทธิ์การฟังนั้นศักดิ์สิทธิ์ค่ะฟังไปเรื่อยๆเอามาเสียบหูฟังไปเรื่อยๆถ้ามันผ่านไปแบบเหมือนมันแม้กระทั่งเป็นธรรมะอย่างเงี้ยแหละครับคุณยายอย่างเช่นแบบหลายคนก็เห็นว่าเขาฟังธรรมแบบฟังเรื่องอย่าฟังแค่กล่อมถ้าจิตเป็นสมาธิจับประเด็นได้ลองฝึกแล้วคมได้ศรัทธาก้าวต่อไปโอ้โหอย่างนี้แบบประเสริฐนักปฏิบัติจริงเนี่ยแหละฮะคือฟังแล้วไอ้นักปฏิบัติน่ากลัวมากเลยมันจะตัดสินคนอื่นว่าคนอื่นเลวของมันถูกจะบอกว่าคนอื่นงมงายของมันไม่งมงายที่จริงก็งมงายพอกันมีศีลก็อย่าดูถูกคนไม่มีศีลมีสมาธิก็อย่าดูถูกคนมีศีลมีปัญญาก็อย่าดูถูกว่าปัญญาของเราดีแล้วไอ้พวกนั่งสมาธิก็งมงายไอ้พวกรักษาศีลก็งมงายสรุปแล้วคุณรู้อะไรแล้วคุณดูถูกคนอื่นคุณงมงายเห็นไหมคะชัดเจนไหมคะคุณปฏิบัติแล้วคุณดูถูกพวกไม่ปฏิบัติคุณก็งมงายการปฏิบัติของคุณงมงายคุณให้โอกาสคนไม่เป็นเพราะฉะนั้นคุณปฏิบัติคุณก็อย่าดูถูกใครคุณก็ลดไอ้ตันหาทิฐิมานะถือตัวของคุณคุณถูกแล้วคนอื่นผิดเนี่ยขอโทษนะยิ่งมีการศึกษาสูงนะตันหาคุณแบบสูงแบบตันหาที่เป็นครับไอ้วุฒิภาวะของคุณต่ำอ่ะฮะนะเหมือนเคยได้ยินเลยครับคุณยายเนี่ยมีคนแสดงความเห็นในโซเชียลเขาบอกว่าเนี่ยเป็นคนดีมันง่ายนะก็แค่เนี่ยรักษาศีล5เนี่ยไม่ฆ่าสัตว์นี่ก็เป็นคนดีได้แล้วแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างเงี้ยคนนอนหลับก็เป็นคนดีสิเพราะเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยอย่างเงี้ยคุณยายคือผมเคยได้ยินคนพูดแบบนี้
แต่ความรู้สึกเราคือเขาทำไมเขารู้สึกเหมือนเขาประชดประชันเราก็ไม่ไปตีความเขาก็อาจจะแบบสะใจตามอารมณ์แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเรารู้ก็คือเมื่อใดที่คุณเห็นคุณอึดอัดขอให้คุณกลับไปหายใจยาวๆลึกๆอย่างรู้ตัวว่าอึดอัดมันก็แค่มาแล้วมันอยู่ไม่ได้ถ้าคุณดูมันครับความอึดอัดถ้าคุณหนีมันคุณอึดอัดเรื่องนี้คุณอึดอัดที่นั่งอยู่ในนี้คุณวิ่งไปห้องน้ำคุณไปอึดอัดในห้องน้ำคุณไปที่ร้านกาแฟคุณอึดอัดที่ร้านกาแฟคุณก็หนีไปเหมือนขอโทษสุนัขขี้เลื้อนอ่ะคุณไม่ได้เอาขี้เลื้อนออกอ่ะคุณก็คันไปทั่วอยู่สำนักนี้ถูกใจเราก็ดีพอมีคนขัดใจเราเราก็บอกสำนักนี้ไม่ดีไปสำนักอื่นเหมือนกันแหละเกลือมันไม่ได้ล้างใจเพราะฉะนั้นถ้ากายอยู่กับกิจจะอยู่กับงานแล้วเรารู้ว่าเรากำลังอึดอัดขณะนี้งานของเราคือเห็นความอึดอัดความอึดอัดแค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระจากความอึดอัดแสดงว่าจิตเป็นสมาธิแล้วเพราะไม่เห็นการเกิดดับของความอึดอัดจะเอ๋บายบายกับความอึดอัดเร็วได้มากเท่าไหร่ใจก็จะบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานคิดข้างใหม่คมขึ้นพูดข้างใหม่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเห็นไหมเขาว่าหน้าตาคุณก็มีออร่าเมื่อวานนี้เจอเด็กลูกแฝดที่เขาแม่เขามีไร่อ้อยเขาบอกไม่เห็นคุณยายเหมือนที่เขาคิดเลยเขาคิดว่าจะเป็นคุณยายแก่ๆมีคนแอบถามว่าคุณยายต่างตรงไหนบอกคุณยายพูดอะไรแล้วมันฟังรู้เรื่องนะเด็กมันก็มองว่าคุณยายพูดอะไรมันต้องไม่รู้เรื่องคุณยายก็บอกเนี่ยพระอริยะธาราอายุแค่16ปีอารมณ์ขันพวกเธอเนี่ยยังไม่ถึง16ปีฝึกเอาคุณธรรมพระอริยะธารามาไว้นะเธอจะได้เป็นคนมีอารมณ์ขันครับมองโลกอย่างมีอารมณ์ขันตอนนี้เรามองโลกอย่างที่ไหมอยากอยู่ไหมเบื่อไหมตอบเบื่อใช่ไหมไม่อยากอยู่จะไปไหนอ่ะไปอยู่ไหนดาวอังคารเลยคนโลกในใจเรามันอึดทึบอย่างเงี้ยเราต้องกลับไปดูโลกในใจเราลูกให้กำลังใจลูกให้กำลังใจบางทีมันมีภาวะเบื่อโลกเหมือนกันนะครับคุณยายเออจริงเหรอเพราะว่ามันเหมือนรู้สึกว่าชีวิตทำไมมันน่าเบื่อจังเลยมันไม่มีความสุขเนาะใช่คุณยายอย่างนี้มันไม่ดีเลยใช่ไหมฮะคือในความรู้สึกอย่างนี้มันก็อยู่ในภาวะที่จะนำไปสู่ความซึมฮะความเบื่อเนี่ยถ้าไม่หันไปดูมันอย่างล่าเริงมันจะหนีจริงๆนะตอนเนี้ยคนของคุณยายอยู่ที่หุบเขาอัลกานิกบอกว่าตื่นขึ้นมามันทำงานหนักมากนะเมื่อวานเนี่ยหนักจริงๆหนักแล้วเหนื่อยเพราะว่าเคยเห็นเขาสร้างบ้าน24ชั่วโมง3วันเข้าอยู่ได้เลยไหมสองชั้นน่ะก็ทำแต่พอนอนไปในที่ที่อากาศมันบริสุทธิ์นะลูกมันตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเห็นพระอาทิตย์ขึ้นน่ะชีวิตมันเกิดใหม่ได้ทุกมันกระฉับกระแฉงฉับทำเลยเห็นพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นมันก็เหมือนกันแหละชีวิตโลกเราเนี่ยมันมีมืดมีสว่างมันมีเกิดมันมีดับมันมีอารมณ์มาอารมณ์ไปโอ้โหหนูจ๋าถ้าอย่างเงี้ยเราจะแข็งแรงเราจะไม่เบื่อโลกเพราะโลกมันก็เป็นแค่นี้แหละมีเกิดมีดับฉับพลันไม่ได้เมื่อไหร่โลกในใจก็สว่างสวยน่าอยู่ลูกมีคำถามอีกแล้วครับแต่อันนี้ก็เหมาะกับเด็กๆดีนะฮะเด็กม.ต้นรู้ตัวว่าเล่นเกมจนเสียการเรียนแต่เปลี่ยนนิสัยไม่ได้สักทีทำไงถึงจะหักห้ามใจได้เจ้าคะเนี่ยฮะติดเกมครับคุณยายครับเด็กติดเกมเขายังไม่รู้เลยว่าเขาติดคุณยายก็บอกว่าเขาบอกว่าพ่อแม่อย่าห้ามเขาได้ไหมตอนที่เขาสนุกกับเกมคุณยายก็บอกตอนที่เขาสนุกกับเกมเนี่ยเขารู้ตัวไหมว่าเขาเป็นอะไรเขาบอกก็เขาสนุกไงบอกไอ้สนุกอะไรแล้วอยู่จนกระทั่งวินัยไม่มีเลยเนี่ยเขาเรียกว่าติดลูกติดอะไรลูกจะหมดอิสรภาพพูดอย่างนี้ไม่รู้เรื่องหรอครับใช่ถ้าติดอะไรเธอก็หมดอิสรภาพอ่ะมันเธอติดคุกอ่ะเธอติดเกมเธอก็ติดคุกอ่ะใจเธอก็เป็นคุกอ่ะเพราะเธอจะไม่มีวินัยเลยเธอจะกระเจิดกระเจิงเธอจะวิ่งไปหามันเพราะมันจะตอบสนองความอยากของเธอความอยากเช่นนี้ยิ่งให้ยิ่งหิวยิ่งให้ยิ่งอ้วนยิ่งให้ยิ่งกัดเธอครับก็คือนี่คือคำแนะนำนะฮะคำต่อไปครับคุณยายครับอยู่ทำงานอยู่ท่ามกลางคนที่พูดส่อเสียดแขวะพูดลอยๆพูดลอยๆไม่ต้องฟังทำอย่างไรดีคะแล้วหนูจะใช้ธรรมะคือการใส่หูฟังแล้วไปทำงานด้วยใช้วิธีนี้ดีไหมคะก็ปิดประตูที่จะเอาสิ่งนั้นเข้ามาในใจของเราไว้ก่อนจะได้เทคนิคอะไรหรือการเดินออกไปหรือการหาโอกาสที่จะสื่อสารกันในเวลาที่จิตมันควรจะการแลกเปลี่ยนอันนี้นะคะต้องดูนะคะอย่าไปเอาถูกเอาผิดตอนที่เราก็ขุ่นมัวนะและเขาส่อเสียดเขาก็ขุ่นมัวนะงั้นคนส่อเสียดกับคนขุ่นมัวมันคุยกันไม่รู้เรื่องลูก
เราก็ต้องมาทำให้ใจของเราไม่ขุ่นมัวไอ้คนส่อเสียดมันยังส่อเสียดอยู่สุดท้ายเลยพอเราไม่ขุ่นมัวพอถึงเวลากินข้าวดีๆเดินสวนกันเจอกันในห้องนะก็ขอโทษกันว่าขอโทษนะฉันทำอะไรแล้วเธอเข้าใจฉันไม่ถูกต้องแล้วเธอกำลังขอโทษนะแสดงความทุกข์ฉันขอโทษจริงๆมันก็จะคลี่คลายมิตรภาพยังอยู่และหาทางออกจากความทุกข์ได้ลูกการสื่อสารเป็นศีลลูกความคิดส่วนใหญ่เราจะรู้สึกว่าความทุกข์คือเราอยากจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นนั่นแหละครับคุณยายคืออย่างผมก็จะเป็นบ่อยมากโดยเฉพาะแม้กระทั่งวันนี้ทุกวันนี้อ่านโซเชียลเราก็จะทำไมเขาเป็นอย่างนี้ทำไมเขาไม่เป็นอย่างนี้เราก็จะมีความหงุดหงิดในใจของเราอยู่บ่อยๆครั้งเหมือนกันเวลาที่คือเราต้องมีเวลากับตัวเองบ้างนะพี่เกลือครับอย่างคุณแม่เนี่ยเมื่อกี้นั่งฟังพี่เกลือคุณแม่ก็กลับไปที่ลมหายใจครับแล้วคุณยายก็ถามตัวเองว่าเมื่อวานนี้เราเหนื่อยอะแต่ทำไมเราไม่หงุดหงิดเลยลองย้อนไปแค่วันเดียวเหนื่อยมากนะคะออกจากเสถียรเนี่ย5:00นั่นหมายความว่า2:00ตื่นเต็มตัวแล้วก็ไปพอไปเห็นเชื่อไหมยังไม่ทันถึงหุบเขาออร์แกนิกเลยเห็นเมฆมันต่ำๆก็บอกรถว่าจอดหน่อยตรงนี้มีทุ่งนาแล้วก็ถ่ายไอ้ทุ่งนาที่เห็นไอ้หมอกเนี่ยนะคะที่ต่ำกว่าเมฆแล้วเราก็ส่งใช้โซเชียลเนี่ยค่ะส่งไปให้กำลังใจคนที่อยู่ทางนู้นว่าเดี๋ยวคุณแม่ถึงนะระหว่างทางเนี่ยมันมีความงดงามเช่นนี้ก็ส่งมาให้ดูนี่ใช้โซเชียลนะครับนี่กำลังใช้โซเชียลนะแต่สร้างกำลังใจของเพื่อนร่วมงานจริงไหมลูกครับแล้วพอไปถึงแดดมันร้อนมากเลยลูกครับคุณแม่ก็ยืนอยู่ไกลมองเขาแล้วก็ถ่ายภาพเขาเนี่ยค่ะภาพที่เห็นอยู่เนี่ยระหว่างทางคุณแม่เดินทางไปถึงครับยังไม่ถึงเลยนะฮะแต่มันเห็นคือสิ่งเหล่านี้ค่ะพอมันเห็นแล้วเราก็ใช้สิ่งเหล่านี้ให้กำลังใจทีมร่วมงานพอไปถึงคุณแม่เล่าให้ฟังภาพมันมีในปัจจุบันขณะหรือในหุบเขาออร์แกนิกพอเราไปถึงเนี่ยเราเห็นคนของเราเนี่ยยกของหนักลงจากรถครับคุณแม่มองไกลๆเราไม่ได้ทำของหนักด้วยแต่คุณแม่เก็บเบื้องหลังเขาไว้นี่เราใช้โซเชียลนะคะแล้วก็เอาไปเล่าให้เขาฟังว่าการเคลื่อนตัวของคุณในงานที่หนักแต่ใจของคุณมีสามัคคีธรรมกันเนี่ยมันงดงามโลกนี้มันงดงามเนี่ยนี่คือการสื่อสารลูกเนี่ยมองที่เขาเราเนี่ยไม่ได้ทำงานหนักเขาทำงานหนักเราเนี่ยยืนอยู่ในที่ร่มเขาคนขับรถที่ขับรถไปกลางคืนจะมาลากลับแม่บอกมาถ่ายรูปมาลูกจำไว้นะว่าคุณเนี่ยทำอะไรไว้ที่นี่ในฝ่ายดีงามนี่แหละเขาก็ใช้ภาพที่เราถ่ายเป็นโซเชียลอย่างหนึ่งแล้วคุณแม่ก็เริ่มเข้าไปวางแผนเธอจ๋าชีวิตมันต้องวางแผนชีวิตมันต้องจัดการชีวิตหนีไม่ได้ใครเริ่มหนีชีวิตก็จะเบื่อชีวิตชีวิตอย่างเงี้ยพี่เกลือลองหันไปดูถ้าพี่เกลือพาลูกไปแล้วเริ่มเห็นเขาทำอะไรกันตั้งแต่ก่อนที่เราจะไปเอาความสะดวกสบายมาเป็นความสุขของเราพี่จะรู้ว่าเราจะใช้ทุกอย่างที่เราสะดวกสบายอย่างมีสำนึกว่ามันมีคนที่หนักกว่าเรามีคนที่เหนื่อยกว่าเรามีคนที่ร้อนมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ตอนนี้อยู่ขณะนี้มันไม่มีแอร์มันจะทนไม่ได้ทีเดียวหรือใจมนุษย์มันจะมีความเชื่อมโยงมันจะมีอะไรมันจะมีการรอคอยการอดทนครับใน24ชั่วโมงเมื่อวานนี้กับวันนี้ที่คุณยายมานั่งสอนคนในศาลานี้กับที่คุณยายยืนอยู่ตอนที่พาทิศทรงกฎที่นั่นถามว่าใจคุณยายล่มเหมือนกันไหมล่มเหมือนกันแต่การทำงานของเราต่างกันไหมต่างกันและขณะนี้เราใช้โซเชียลมีเดียกำลังยกย่องคนทำงานหนักที่ SDS 2ถูกไหมครับแล้วลองคิดดูสิว่าคนที่ทำงานหนักคุณยายที่เห็นไอ้สื่อที่คุณยายกำลังนำเสนอเนี่ยแล้วเขาเห็นว่าเรากำลังสรรเสริญเขาเนี่ยเขาจะแฮปปี้หรือเขาจะอันแฮปปี้แฮปปี้จริงไหมคะรายการของเราอย่างเงี้ยก็เป็นโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นลองเอาตัวอย่างที่คุณยายกำลังเนี่ยกำลังเล่าเนี่ยลองไปทำกับครอบครัวคุณไปทำกับสังคมของคุณไปให้เกียรติคนทุกคนที่เขากำลังอยู่เบื้องหลังการเติบโตของคุณครับโรงเรียนจะต้องนำเสนอภาพอย่างเงี้ยแล้วตั้งไทม์แลปไปเลยให้เห็นว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรที่มันไม่มีความไม่เสียสละทุกอย่างมันมีความเสียสละเหมือนคนที่มาที่นี่เขาต้องออกจากบ้านเขากี่โมงพอมาถึงเสถียรยิ้มแย้มแล้วบอกว่าธรรมะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณครูเราใช่ไหมคะความสุขเกิดขึ้นเลยมะพอหนูกลับไปเด็กๆก็เห็นคุณครูเอาสื่อการสอนกลับไปคุณยายต่อยอดไหมลูกหนูจ๋าการบ่นอยู่กับอะไรที่มันไม่เป็นดังใจเนี่ยเลิกเถอะอย่าบ่นโลกนี้น่าอยู่มีความงดงามมีความเสียสละมีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้เดี๋ยวคุณยายจะพาไปเลย
อาทิตย์หน้าคุณยายจะลงหุบเขาออร์แกนิกอีกไปรดน้ำต้นไม้เหมือนที่รดที่เนี่ย มีจิตที่คิดจะแล้วต้นไม้นั่นน่ะคุณยายไม่ได้ไปอยู่หรอกมันก็เป็นอีกเจเนเรชันหนึ่งจริงไหมคะพยุงมาฆ่ายางนามันไม่ได้อยู่สมัยคุณยายหรอกแต่ว่ามันเป็นความสุขที่คุณยายนึกถึงทีไรมันดีใจที่ได้เสียสละมันดีใจที่เห็นเนี่ยทำงานกันจนกระทั่งคุณยายจะลากลับเมื่อคืนเนี่ยนะคะแล้วเห็นแสงพระอาทิตย์ตกคุณยายบอกจอดรถถ่ายไว้ครับเนี่ยถ่ายรูปหมู่เห็นลุงกินน้ำไม่บอกถ่ายไว้ไม่ใช่เพื่ออวดว่าเธอดีวิเศษแต่อยากจะขอบคุณพวกเธอว่าชีวิตถ้าจะตายไม่ได้ตื่นมันก็ได้ทำแล้วคนอื่นได้อยู่ก็อยู่ไปเราไม่ต้องไปครอบครองไม่ต้องถามว่ากี่ไร่ไม่ต้องถามว่าปลูกต้นไม้นี้โฉนดใคร เขามีให้ปลูกปลูกไปเลยปลูกก็ไม่ใช่ใครเป็นเจ้าของปลูกไปเถอะคืนป่านี้ให้กับสังคมของเราเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในป่านะคะประสูติในป่าตรัสรู้ในป่าแสดงธรรมในป่าปรินิพพานในป่าป่าสำคัญมากเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันล่าเริงแล้วเดี๋ยวคุณยายก็จะทำให้เห็นว่า30วินาทีแบบโซเชียลมีเดียสิ่งเหล่านี้เป็นไงตอนนี้เนี่ยโปเชนนะเป็นคุณแม่ไอ้เป็นคุณพ่อลูก3เดือนจะมาเป็นทีมกับคุณยายแล้วโปเชนทุกคนก็จะมาทำงานสิ่งเหล่านี้แล้วกุศลเพราะฉะนั้นเรามีเพื่อนร่วมงานเยอะแยะลูกอย่าหนีเผชิญกับความจริงพระอาทิตย์มีขึ้นมีตกแสงสว่างมีมืดมีสว่างเพราะฉะนั้นอย่าจมอยู่กับความเสียใจกับความมืดลืมตาไว้อย่าหลับตาอยู่กับความยากลำบากความยากลำบากจะทำให้เราเข้มแข็งความเหน็ดเหนื่อยจะทำให้เราเติบโตเด็กๆไม่มีชีวิตอะไรที่เปราะบางแล้วจะไปถึงฝั่งหรอกพอเรือแตกเธอก็ว่ายน้ำไม่เป็นเสียแล้วครับมีคำถามเข้ามาแล้วครับคุณยายครับกราบคุณยายเจ้าค่ะเด็กวัย 2-3 ขวบค่ะอยากทราบว่าในกรณีที่เด็กกรีดจะเอาแต่ใจเราจะจัดการอย่างไรดีคะทำเอาช่วยไหมคะอย่าปฏิเสธเขาอย่าเกลียดเขาอย่าแสดงอารมณ์กับเขาเด็กกรีดคือเด็กที่ปลดปล่อยพลังงานบางอย่างที่ต้องการความสนใจกอดเขาหาน้ำวางไว้ให้เขาเดี๋ยวหายเหนื่อยแล้วลูกกินน้ำนี่นะขนมวางไว้ให้เวลาให้สเปซเราจัดดอกไม้อยู่ใกล้ๆเขาเดี๋ยวเขาก็คานเข้ามาเองนะคะอย่าเอาแรงความไม่ให้อภัยของเราไปปะทะกับแรงเหวี่ยงของเด็กเลยนะคะสงสารหลานจริงๆค่ะสามีติดการดื่มมากค่ะสุขภาพไม่ดีเราจะเป็นทุกๆครั้งทำให้ห่วงบางครั้งก็โมโหทะเลาะกันจะทำอย่างไรดีคะมี2คนนะคุณยายคนนี้ก็ชอบสามีชอบดื่มอีกคนบอกว่าอยากให้สามีเลิกดื่มเหล้าสูบบุหรี่ควรจะพูดกับเขาอย่างไรดีไม่ใช่ภรรยาผมใช่ไหมฮะเดี๋ยวก่อนนะคุณแม่อยากจะบอกอย่างนี้นะคะท่านเชื่อไหมคะมีคนที่มารับงานหนังกับคุณแม่เนี่ยเขานั่งฟังคุณแม่บีฟเรื่องปฏิจจสมุปบาทเจ้าเอ๋บ๊ายบายพอทำเสร็จนะคะเขาจะลากลับเขาพูดกับคุณแม่ตรงๆเลยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกหน่อยได้ไหมครับเธอคิดว่าคุณแม่จะบอกเขาว่าไงไม่ได้เธอกำลังจะเป็นผู้กำกับหนังใหญ่คุณแม่ไม่พูดคุณแม่บอกว่าไปสังเกตนะว่าสูบกี่อึกแล้วหายอยากนี่คุณแม่กำลังทำแอคให้ดูว่าไปสังเกตนะลูกไปสูบตรงไหนก็ตามว่ากี่อึกเดี๋ยวกลับมาละเดี๋ยวกลับมาละแล้วก็บอกว่าเออพอมันสังเกตจริงๆเขาก็ไม่ติดอยู่กับความอยากตอนแรกมันต้องไปก่อนเนื้อสามีที่กำลังต้องการภรรยาด่าๆมันก็ยิ่งไปอะสิคุยก็ดีๆไปดูซิว่าสูบกี่อึกแล้วหายอยากมาแล้วปั๊บเดี๋ยวมาละมันก็ได้ข้อได้เพื่อนได้ข้อคิดสะกิดใจเนาะอย่าตัดสินคนว่าใครดีไม่ดีเลยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์อยู่กับความเป็นจริงอย่างไม่ทำร้ายให้เขาทุกข์ไปมากกว่านี้เขาจะได้ไม่ปิ้นเป็นป้อนสนองความอยากของเขาแบบที่มันผิดนะลูกบางทียิ่งห้ามมันยิ่งยุ่งนะฮะจ้ะครูจะสอนเด็กที่โอ้คนนี้เป็นครูครับสอนเด็กที่ถูกครอบครัวตามใจมาตลอดจนต่อต้านวินัยของสังคมเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างไรเจ้าคะอ่ะคุณยายตอบให้คุณครูฟังอ่ะหลานๆตั้งกระดูกสันหลังตรงสิลูกหลานรักของยายขอบคุณมากเลยนะที่หนูช่วยยายตั้งแต่เมื่อเช้าเมื่อวานนี้หนูมาหนูเก็บใบไม้หนูนั่งกินข้าวหนูอยู่ในวินัยของเสถียรมันอึดอัดบ้างยายรู้
มันไม่เป็นความเคยชินของหลานยายเข้าใจแต่ตอนที่เขาส่งภาพของหนูเข้าไปให้ยายดูตอนที่ยายอยู่ที่แก่งกระจานน่ะยายชื่นชมคุณยายชื่นชมหนูพยายามลูกเมื่อเช้านี้หนูได้เข้าห้องเกลือบ้างหรือเปล่าหนูต้องเอาพิษออกบ้างนะลูกห้องเกลือมันจะขับพิษชีวิตเนี่ยจมอยู่กับพิษมากไม่ได้นะฉะนั้นการไม่มีวินัยของเรามันจะทำร้ายเราเอาพิษออกบ้างกลับไปสู่วินัยนะแล้วเราจะเห็นเลยว่าใจของเราที่ผ่านอะไรสักอย่างนึงที่มันไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเนี่ยแล้วเราผ่านไปได้เราจะภาคภูมิใจลูกคุณยายอยากให้เด็กๆฟังคำถามของครูที่เขาส่งมาเมื่อกี้นี้ว่าเขาจะจัดการยังไงแล้วคุณยายก็กำลังทำให้เขาดูขอบใจพวกเธอมากเลยที่ทำให้คุณยายรู้สึกว่าคุณยายเหนื่อยมาจากแก่งกระจานแล้วคุณยายกลับเสถียรแล้วบ้านเรียบร้อย สาธุให้กับเด็กๆลูกสาธุครับอยู่อย่างนี้แหละค่ะคุณครูขาคุณครูขาที่ถามเข้ามาในยายตอบแล้วนะคะท่านเชื่อว่าไอ้ครูแถวนี้แหละถาม มีแอบพิมพ์มาด้วยเหนื่อยเหนื่อยครูเหนื่อยมีคนถามครับคุณยายครับเป็นคนขี้ลืมฝึกสมาธิจะช่วยได้ไหมคะลืมเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะการฝึกสมาธิก็จะทำให้เราจำในสิ่งที่ควรจำแล้วเราควรลืมในสิ่งที่เราควรลืมนะคือบางคนก็ทุกข์มากเพราะว่าขอโทษนะมันจำจังเลยมันจำผิดเอาไว้ลืมบ้างมันก็ลืมไม่ได้เพราะฉะนั้นเอางี้ดีกว่าควรลืมในสิ่งที่ไม่ควรจำแล้วควรจำในสิ่งที่มันควรจำจ้าจ้าโอ้คือบางครั้งการลืมมันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันถูกไหมครับคุณยายมันเปิดเป็นจริงๆอ่ะเดี๋ยวนะคุณยายจะให้ดูนะทำไมเราเห็นตัวนี้แล้วเราไม่กลัวไม่กรี๊ดไม่ร้องเมื่อกี้เราเห็นงูทำไมเรากรี๊ดตัวเงินตัวทองนะเพราะเราคิดว่างูมันจะกัดเราแต่ที่เราไม่คิดว่างูตัวนี้มันจะกัดเราใช่ไหมเราถึงได้นั่งดูได้จริงไหมเดี๋ยวจะสอนปฏิจจสมุปบาทเรื่องนี้พอตามองเห็นจิตมันไม่ปรุงแต่งมันไม่กลัวแต่ถ้าตามองเห็นจิตมันปรุงแต่งถ้ายิ่งโหมันเลื้อยผ่านเราไปเงี้ยมันสัมผัสด้วยมันยิ่งขนหัวลุกเนี่ยมันมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอีกลัวแล้วไม่กลัวเนี่ยเนี่ยไงลูกเนี่ยสอนให้เห็นก่อนปิดรายการนะคือลูกกล้องเขามองเห็นเขาบอกว่าแต่จริงๆแล้วกล้องก็เห็นอย่างเงี้ยบ่อยนะคะที่เนี่ยนะคะเวลาสอนก็อย่างเงี้ยคุณนายวรนุชเธอก็จะมาพึ่งแดดมาบ่อยเหมือนผมเลยครับคุณใหญ่เวลาเจอแมงสาบไม่กลัวนะฮะจริงๆมีคนกลัวแมงสาบแต่เวลาเจอแมงสาบอยู่กับใครสักคนที่รู้ว่าเรากลัวเนี่ยเราจะกลัวละกำลังจะชวนเขาว่าไปอยู่ที่ SCS 2ด้วยกันไหมโอ้จะพาไปอยู่นู่นใช่เพราะที่นู่นนะมีที่เดินเป็นพันๆไร่อ่ะมีบ่อน้ำใหญ่อุ้ยแหวกว่ายตามที่เธอต้องการเลยตอนนี้อาจจะชิลนะฮะนอนอาบแดดอยู่นะครับคุณใหญ่คงจะหมดเวลาลงแล้วนะครับคุณใหญ่ครับในวันนี้ตอนนี้ถ้าอย่างนั้นคุณใหญ่ขอเล่าเรื่องหุบเขาออร์แกนิกต่ออีกนิดได้ไหมเพราะคนทางโน้นกำลังดูอยู่ครับคุณยายนะคะผมเชื่อว่าหลายคนก็สนใจในโครงการนี้ด้วยนะครับจ้ะตอนนี้เริ่มทุกคนเริ่มเก็บพันไม้ที่ตัวเองมีเอาหมดเลยนะคะมันมีที่เยอะมากเลยลูกตอนนี้ขอก้าไม้ไปพยุงมาค่ายางนาอะไรก็ได้ที่เขาคือได้ทุกพันเลยใช่ไหมครับคุณยายที่จะปลูกในนั้นคือต้นไม้แบบไหนก็ได้ที่เรามีคุณยายเอาทุกพันเลยเนี่ยคุณยายไปมหาวิทยาลัยเกษตรนั่นนะเนี่ยอาจารย์ที่เกษตรคุณยายเล่าย้อนไปหน่อยนะคุณยายก็จำไม่ได้เมื่อประมาณสักเกือบ30ปีที่แล้วเนี่ยคุณยายเนี่ยได้เป็นตัวแทนของคุณเสถียรสุดเนี่ยไปถวายไปมอบเวทีกับเครื่องมือเล่นกีฬาให้กับสถาบันเนี่ยวิทยาลัยเกษตรเพชรบุรีพอคุณยายไปถึงผู้อำนวยการบอกว่าท่านจำไม่ได้ใช่ไหมว่าท่านเคยมาบริจาคอะไรไว้ที่นี่คุณแม่บอกจำไม่ได้มีรูปปรากฏว่าคุณยายเป็นตัวแทนคุณเสถียรไปให้ค่ายมวยเขาอะฮะแล้ววันเนี้ยคุณยายไปเอาต้นไม้ที่เขาจะบริจาคเข้าไปอยู่ที่แก่งกระจานเนี่ย พี่เกลือว่ามันบังเอิญไหมมันไม่บังเอิญแต่คุณยายจำไม่ได้แต่พอคุณยายไปเพื่อจะไปเอาต้นไม้เนี่ยเขาให้เป็นร้อยต้นเลยเนี่ยที่เราจะไปปลูกกันเนี่ยนะเนี่ยใครให้อะไรเอาหมดแล้วจะรู้ว่าอ๋อกรรมของเราที่สร้างไว้เนี่ยอาจารย์มดก็บอกว่า คุณแม่ครับผมให้ใจคุณแม่เลยผมให้ใจคุณแม่อยากได้อะไรเดี๋ยวเราก็เนี่ยค่ะดอกไม้ที่เขาให้คุณยายว่าเดี๋ยวอีกหน่อยหุบเขาออร์แกนิกเราก็จะมีไอ้ต้นลั่นทมเนี่ยเป็นร้อยๆพันๆต้นเราก็ปลูกไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปบอกว่าโรงเรียนที่แก่งกระจานมีโรงเรียนอนุบาลมานี่เลยเดี๋ยวคุณยายจะให้หนังสือเนี่ยอัศวิน9 4.0 มาเลยเนี่ยคุณยายไปปลูกต้นไม้พร้อมกับปลูกใจคน
ครงการนี้ชื่อโครงการปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกอะไรคะปลูกสำนึกของการให้งั้นอยากจะบอกว่าใครอยู่ใกล้ๆมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำโรงปุ๋ยที่เอาจากตรงนั้นนะคะมีคนให้ขี้งัวและให้ใบไม้แห้งและมีพื้นดินเดี๋ยวไปทำระบบน้ำฉะนั้นใครจะไปพักผ่อนหย่อนจิตตอนนี้มีน้ำแล้วนะคะแล้วก็มีที่ที่จะให้เดินเล่นสนุกแบบชนิดที่เรียกว่ามันจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้มันเหมือนเสถียรธรรมสถานอย่างเงี้ยมีสนามเด็กเล่นแล้วก็จะมีจะมีที่ที่จะให้เราเนี่ยพักได้ในพรรษานี้เพื่อเราเหลือเวลาอีกประมาณสัก50วันเราก็จะมีกุฏิหลังเล็กๆคณะแม่ชีก็จะสลับกันอยู่ระหว่าง SDS 1กับ SDS 2เพราะฉะนั้นพวกผู้ชายที่ไปช่วยปลูกอะไรต่ออะไรห้องน้ำโรงครัวให้เนี่ยเขาได้อานิสงส์เพราะฉะนั้นไปเถอะนะคะใครอยู่จังหวัดเพชรบุรียกมือขึ้นสิลูกมีไหมลูกมีมาจากเพชรบุรีไหมครับใครอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ยกมือขึ้นสิลูกใครอยากไปอยู่ป่ากับคุณยายยกมือขึ้นใครอยากไปไหมลูกมีละใครอยากไปช่วยคุณยายปลูกป่ายกมือเลยลูกมาไปไหมเห็นไหมคะไปปลูกป่าปลูกชีวิตเด็กๆเริ่มบอกว่าผมขอขยับไปปลูกป่าผมนั่งตรงนี้ผมไม่ไหวคุณยายมีอัศจรรย์นะที่แบบนั่งได้สี่ชั้นแล้วมีคนถวายคุณยายละมีแคมป์ไฟได้เลยลูกที่พูดกันจริงๆเนี่ยเวลาคือตอนนี้จะเป็นเสถียรธรรมสถานวิทยาเขตแก่งกระจานใช่ไหมครับเป็นวิทยาเขตก็ไปปลูกป่าถวายพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคือปลูกใจของเราให้เข้มแข็งอย่าให้ป่ามันล็อกอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะนะคะท่านที่กำลังฟังอยู่ที่แก่งกระจานนะคะเดี๋ยวก็จะเห็นพวกเราก็แวบไปแวบไปนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก่อนที่เราจะจบรายการนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า7ปีนี้เอาละแต่นเด็กๆเงียบฟังคุณยายหน่อยลูกเหมือน7ปีที่คุณยายเคยเคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาเราเห็นความทุกข์ของผู้คนมากมายเหลือเกินลูกเราไม่อยากให้คนป่วยป่าที่เราไปสร้างจะเป็นป่าออร์แกนิกที่จะทำให้คนไม่ป่วยไม่เป็นมะเร็งเราส่งคนตายที่เป็นมะเร็งเยอะแยะแล้วลูกคุณยายศรัทธากับตัวเองว่าเมื่อเราเนี่ยหายจากมะเร็งมะเร็งในตัวคุณยายมันนอนแอคทีฟคุณยายก็อธิษฐานจิตไว้ตั้งแต่วันที่มันกระจายเต็มหน้าท้องว่ามันต้องเป็นประโยชน์นะมะเร็งมันต้องเป็นประโยชน์นะแล้ววันนี้มันนอนแอคทีฟนะมันก็ต้องเป็นประโยชน์จริงไหมลูกสัจจะมันต้องมีจริงไหมป่าที่ไปปลูกเนี่ยจะไปปลูกผักออร์แกนิกจะไปปลูกป่าออร์แกนิกจะไปปลูกใจผู้คนที่ตรงนั้นจะนำผู้คนที่อยู่ในจังหวัดอื่นไปให้กำลังใจที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นการปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เราปลูกหัวใจมนุษย์เอาไว้ให้โลกใบนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนคนหนุ่มสาวที่มันพลังเยอะนะอยู่เสถียรกวาดไม่พอไปกวาดนู่นเลยไปลุยกันเลย นะคะก็อยากให้กำลังใจท่านที่กำลังทำงานหนักวันนี้ไอโซวอลขึ้นหลังคาแล้วและวันนี้เราจะมีที่ที่จะสามารถนอนได้แล้วลูกสาธุให้กับบริษัทไอโซวอลสาธุให้กับอาสาสมัครของคุณยายทั้งหมดเลยนะคะคุณชายไปเองคุณชายบอกคุณแม่อยากได้ห้องน้ำห้องครัวตรงไหนเดี๋ยวก็บอกครับเดี๋ยวแผ่นพวกนี้มันไปปลูกแล้วมันเป็นแผ่นประหยัดพลังงานเดี๋ยวเอาโซลาร์เซลล์ขึ้นข้างบนก็อยู่ได้แล้วนะคะก็อยากให้พี่เกลือเดินทางไปกับคุณยายด้วยนะคะในวันอาสาฬหะหน้าเราจะเริ่มมีที่พักที่เราจะไปอยู่ทั้งคณะแม่ชีก็จะอยู่ทั้งใน SCS 1แล้วไปวิเวกที่ SCS 2เนี่ยค่ะอัศวินเนี่ยคุณยายโชว์หน้าเข้านิ่งๆไปเลยเนี่ยส่วนหนึ่งไปจากเสถียรธรรมสถานส่วนหนึ่งเนี่ยเราเก็บเบี้ยบ้ายรายทางไปเลยนะคะใครมีบริษัทอะไรใครจะให้อะไรก็เอาไปแชร์กันใครมีระบบน้ำตอนนี้ต้องการท่อระบบน้ำมากเลยเพราะการปลูกป่ามันต้องทำเขื่อนจิ๋วต้องทำระบบน้ำก็ขอบพระคุณนะคะที่ทำให้คุณยายได้ใช้ช่องทางของธรรมสวัสดีไลฟ์ขอบคุณคุณชีขอบคุณคุณอุทิศที่เป็นคนท้องถิ่นที่อยู่ในโครงการช่างหัวมันทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งตอนนี้ประจำการอยู่ที่นั่นเป็นคนพื้นที่นะคะที่อยู่ที่นั่นและเราก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าเรามีบ้านของคนทุกคนไว้ในโลกใบนี้เถอะโลกใบนี้เราก็มาอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเรามาก็เพื่อไปพ่อแม่ให้เรามาเกิดก็เพื่อให้เราเป็นสิ่งดีงามในโลกนี้อย่าเกิดมาเป็นขยะในโลกแต่จงเปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ย
ทำปุ๋ยให้มีโลกที่ผาสุกและงดงามเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของพ่อแม่คุณยายจะจบรายการนี้ด้วยการให้พรนะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนอิริยาบถกันเพื่อที่จะกลับไปสู่ลมหายใจแห่งสติและเข้าสู่การสอนที่เป็นหัวใจของมนุษยชาติคืออยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นและไม่เป็นทุกข์ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายตลอดจนพระบารมีแห่งพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ขจัดความกลัวในใจของเรากล้าทำในสิ่งที่เราควรทำเรามีพลังงานที่ทิ้งไว้เป็นสิ่งดีงามในโลกนี้เราได้ชื่อว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตขอให้คุณได้กตัญญูต่อโอกาสที่คุณได้ชีวิตและได้แบ่งปันชีวิตของคุณอย่างสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพื่อให้การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์และเป็นการเกิดที่สำคัญนักเป็นการเกิดที่ปักธงว่าเราจะไปสว่างด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญธรรมะสวัสดีไลฟ์